อดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศน้องคนอื่นก็โดนด้วยชัดชาติให้ออกทันทีการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 13:24 นอดีตทีมงานร้องผู้บริหารฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศน้องคนอื่นก็โดนด้วยร้องเรียนแล้วเรื่องไม่มีความคืบหน้าชัดชาติรับให้ผู้บริหารหื่นลาออกทันทีวันที่4กรกฎาคม2567ที่ศาลาว่าการกทม.นางสาวเอนามสมมุติอายุ30ปีอดีตทีมงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนประจำศาลาว่าการกทม.เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะสร้างบาดแผลทางใจและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนางสาวเอกล่าวว่าได้เข้าร่วมงานกับทีมงานหาเสียงของนายชัดชาติตั้งแต่เดือนเมษายน64กระทั่งนายชัดชาติเข้ารับตำแหน่งยังคงทำงานร่วมกับทีมงานเช่นเดิมโดยทีมงานมีการนับถือรุ่นพี่รุ่นน้องหลังเลิกทำงานมีการออกไปรับประทานอาหารและดื่มกินสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นหรือปัญหาในการทำงานเพื่อคลายความเครียดบ้างเป็นครั้งคราวก่อนจะลาออกในเดือนมีนาคม66แต่ระหว่างนั้นยังมีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องกลับมาประสานงานกับข้าราชการที่ศาลาว่าการกทม.ด้วยและวันเกิดเหตุเดือนเมษายน66ได้พบปะกับทีมงานเช่นเดิมหลังเลิกงานช่วงเย็นมีการรับประทานอาหารและดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครระหว่างนั้นถูกผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองคุกคามทางเพศโดยการโอบกอดจากด้านหลังให้ร่างกายแนบติดกันและไซบริเวณคอและหูใช้กำลังโอบรัดไว้แม้ว่าตนจะพยายามผลักออกจึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งกับประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครสองคนให้รับทราบต่อมาในเดือนมิถุนายน66ผู้บริหารระดับสูงที่ทราบเรื่องได้เรียกตนไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีซึ่งให้การรับสารภาพว่ากระทำการคุกคามทางเพศตนจริงโดยฝ่ายผู้บริหารให้ตนเสนอเงื่อนไขและทางออกที่ต้องการตนขอให้คู่กรณีสารภาพผิดและขอโทษผ่านโซเชียลเวลาผ่านไปคู่กรณีไม่ดำเนินการอะไรตามที่ได้ตกลงกันไว้ตนจึงร้องเรียนผ่านทราฟฟี่ฟองดูในเดือนสิงหาคม66เพื่อให้เรื่องเข้าระบบซึ่งจะได้เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งยืนยันว่าทราฟฟี่ฟองดูไม่ใช่ช่องทางแรกที่ตนร้องขอความช่วยเหลือและไม่ใช่ช่องทางแรกที่ผู้บริหารระดับสูงรับรู้เรื่องนี้ต่อมามีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยหนึ่งในกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นพยานตอนที่คู่กรณีรับสารภาพแล้วแต่กลับปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายสรุปว่าทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงและไม่สามารถเอาผิดได้ตนเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบผิดวิสัยจึงขอเข้าพบผู้บริหารระดับสูงแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงและบอกให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองตนพยายามสอบถามความคืบหน้าได้รับคำตอบว่าให้รอก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงจะแจ้งกลับมาว่าคู่กรณีได้ลาออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วหากยังติดใจอยู่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆได้แต่ขณะนั้นในระบบทราฟฟี่ฟองดูยังขึ้นสถานะติดตามเรื่องอยู่นางสาวเอกล่าวด้วยว่าตนจึงไปร้องขอให้ผู้บริหารชี้แจงกระบวนการตรวจสอบผ่านไลน์ช่องกำหนดการของกทม.ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้บริหารและผู้สื่อข่าวทำให้โฆษกกทม.ลบบัญชีไลน์ของตนออกจากกลุ่มทันทีพร้อมชี้แจงว่าบุคคลที่ร้องเรียนได้ยื่นร้องเรียนเรื่องการคุกคามผ่านทราฟฟี่ฟองดูกทม.
ได้มีการตรวจสอบและเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงผลปรากฏว่าไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามความกล่าวหากระบวนการต่อจากนี้ชุดทำงานได้แจ้งให้คู่กรณีทราบว่าสามารถดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไปได้นางสาวเอกล่าวอีกว่าสาเหตุที่ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะเห็นว่าคู่กรณีรู้จักกับตำรวจจึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนอกจากตนแล้วยังมีน้องผู้หญิงในทีมงานนายชัดชาติโดนลวนลามด้วยเหมือนกันแต่ผู้บริหารหื่นรายนี้ให้การว่าไม่ได้คิดอะไรและฝ่ายกฎหมายสรุปว่าไม่ได้เป็นการคุกคามทางเพศน้องในทีมงานจึงไม่กล้าเอาเรื่องสาเหตุที่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวตอนนี้ไม่ต้องการคำขอโทษแต่อยากให้ดำเนินคดีหรือหากลาออกไปแล้วต้องมีบันทึกติดตัวไปด้วยว่าออกจากตำแหน่งเพราะมีความผิดก่อเหตุคุกคามทางเพศไม่ใช่ให้โอกาสลาออกไปเองเงียบอย่างไรก็ตามรู้สึกผิดหวังในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากที่ผ่านมาอดทนมาตลอดเพราะเห็นแก่ทุกอย่างที่ทำร่วมกันมาและหวังว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมแต่กลายเป็นผู้บริหารกทม.ไม่ให้ความสนใจปล่อยเรื่องทิ้งไว้เป็นปีทั้งที่ควรตกลงกันได้ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อทราบเรื่องจึงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ผลการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ชี้ชัดว่าผิดหรือไม่แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจึงให้ผู้บริหารระดับสูงรายนั้นลาออกจากตำแหน่งขณะเดียวกันผู้ร้องสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายได้ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จปูยันจ่ายแน่ 1.4 ล้านลูกหมีรอคุยใหม่ยอดเดิม2ล้านพร้อมสู้หากถูกฟ้องบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 20:40 น.ไกลเกลี่ยไม่สำเร็จปูยันจ่ายแน่ 1.4 ล้านลูกหมีรอคุยใหม่ยอดเดิม2ล้านพร้อมสู้หากถูกฟ้องจากกรณีที่ลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีนางแบบชื่อดังเข้าแจ้งความอดีตนางเอกนางงามปูมันธนาหิมะทองคำกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเหตุกู้ยืมเงินก่อนจ่ายเช็คเด้ง2ล้านทวงเงินหลายครั้งก็เงียบมีผู้เสียหายรายอื่นโผล่เพิ่มด้วยจากนั้นได้มีการขอนัดหมายในการเจรจาเป็นวันที่4กรกฎาคมนี้ล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่4กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่ปูมันธนาพร้อมทนายประมาณลึงวัฒนวณิชและลูกหมีรัศมีพร้อมทนายเดชากิตติวิทยานันท์ใช้เวลาไกล่เกลี่ยกรณีดังกล่าวนานประมาณ2ชั่วโมงอ่านข่าวลูกหมีถอยให้แล้วปูจ่าย 1.6 ล้านคดีจบยันดอกเบี้ยไม่เคยเรียกที่เสนอให้ทุกครั้งอ่านข่าวปูโต้กลับลูกหมีให้ข้อมูลเท็จทำลายชื่อเสียงเตรียมฟ้องกลับหมิ่นประมาทอ่านข่าวหานหึ่มไล่ฟ้องรายตัวทำเสียชื่อเสียงความเจ็บปวดมันตีมูลค่าไม่ได้ทนายเดชาออกมาเปิดเผยว่าหลังพูดคุยไกลเกลี่ยแล้วฝั่งคู่กรณีจะขอจ่ายเงินเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาทซึ่งทางนี้ก็รับเงื่อนไขแต่พอรับเงื่อนไขและลดหนี้แต่อีกฝั่งก็ยังไม่สะดวกจ่ายนี่คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองเขามีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับลูกความของตนว่ามีการหมิ่นประมาทออกทีวีเพราะฉะนั้นก็ให้เขาไปดำเนินคดีไปและไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบอาจจะมีการนัดเจรจากันใหม่ส่วนทางนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นศาลด้านลูกหมีระบุว่าตนยื่นข้อเสนอเต็มที่แล้วแต่ทางคู่กรณีไม่สะดวกจ่ายจึงเป็นการเจรจาที่ไม่สำเร็จคงจะต้องนัดเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งครั้งหน้าคงต้องเริ่มไกล่เกลี่ยกันใหม่ที่ยอดเงินเดิมคือ2ล้านบาทต่อมาในเวลา18นาฬิกา30นาทีท
คะนายประมาณได้ออกมาชี้แจงว่าการเจรจาวันนี้ไม่สำเร็จส่วนเงิน1,400,000 บาททางเราจ่ายแน่แต่ปัญหาคือคู่กรณีจะรับผิดชอบอย่างไรกับการออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้จนสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับลูกความตนซึ่งยังตกลงกันไม่ได้โดยหลังจากนี้อีก2 สัปดาห์จะเข้ามาเจรจากันอีกครั้ง